โอ้โหพี่น้องดูฮะโอ้โหทำไมมันงามขนาดนี้เนี่ยหอมแบ่งนะเนี่ยโอ้ต้นยาวฟุตกว่าๆนะเนี่ยอันนี้เป็นของสวนพี่วินิจนะก็ปลูกใส่ลังโฟมเนี่ยนี่แหละฮะผักสวนครัวปลูกใส่ลังโฟมเนี่ยก็สามารถเก็บกินได้จิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับชาวนี้นะเล็กก็มาเลาะชมสวนชาวบ้านอีกแล้วครับมาดูการปลูกหอมแบ่งนะของพี่วินิจนะก็ปลูกใส่กระถางเห็นไหมปลูกใส่กระถางแบบนี้ก็ได้กินนะต้นแบบใหญ่งามมากๆเลยถึงออกดอกแล้วชุดนี้นี่แหละถ้าเราไปซื้อหอมแบ่งมาจากตลาดแล้วเรามันเหลือก็สามารถที่จะเอามาปลูกแบบนี้ได้นะปลูกใส่กระถางเนี่ยเก็บกินได้ตลอดสามารถกินผักที่ปลอดสารได้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยคอกเนี่ยกำลังดีแต่ว่าปุ๋ยคอกต้องหมักนะฮะนะไม่ใช่ว่าเอาปุ๋ยคอกมาใส่เลยก็ต้องเป็นปุ๋ยคอกที่หมักไว้ 2-3 เดือนถึงจะมีประโยชน์ใช้ได้เนี่ยมาดูโหเนี่ยปลูกใส่ลังโฟมเห็นไหมงามมากๆเลยดูลำอวบนะใบอวบมากๆเดี๋ยวมาดูตรงโคนเขาหน่อยสิโอ้โหไม่ไหวเนี่ยดูตรงโคนเขาเนี่ยใหญ่จริงอันนี้พวกนี้มันจะชอบฮะพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่นะปุ๋ยขี้ค้างคาวอะไรพวกเนี้ยนะปุ๋ยอินทรีย์เพราะว่าดินที่ใช้ปลูกเนี่ยก็เป็นส่วนผสมของพวกปุ๋ยพวกนี้พอเป็นดินเหลือจากการปลูกชวนชมนะนี่แหละก็พิสูจน์ให้ดูว่าหอมแบ่งปลูกแบบนี้ก็สามารถที่จะได้กินได้นะแถมมีกินทั้งปีฮะนะกินแบบนี้สุดยอดจริงๆอ่ะครับผมสำหรับเช้านี้นะเล็กก็พามาชมสวนพี่วินิจนะมาดูว่าการปลูกหอมแบ่งใส่ลังโฟมหรือว่าใส่กระถางนะก็สามารถที่จะเก็บกินได้ทั้งปีเลยเนี่ยแบบนี้แล้วก็สวยงามด้วยปลอดสารด้วยสุดยอดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ